วันนี้เป็น1เกมที่เล่นค่อนข้างยากมากเลยใช่มั้ยครับโก้ฝนตกแต่ต้นเกมจนถึงสุดท้ายแน่นอนครับเกมวันนี้เป็นเกมที่ยากจริงๆแล้วฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้สภาพสนามเนี่ยมีน้ำแฉะน้ำแล้วก็น้ำขังเป็นบางพื้นที่อะไรเงี้ยก็จะเล่นยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเราผ่านจุดตรงนี้ไปในแมตช์นี้ก็ถือว่าทุกคนมุ่งมั่นแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับก็บอกน้องๆว่ายังไงครับช่วงนั้นช่วงที่เล่นไม่ได้ต่อบอลกันไม่ได้เลยคือช่วงนั้นเราไม่ต้องการต่อบอลหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเราต้องเล่นฉลาดเราไปเสียบอลข้างหน้าไม่เป็นไรแต่จะเสียตรงข้างหลังประตูมันอันตรายจริงครับแล้วจังหวะที่จุดโทษล่ะครับส่วนตัวโก้มองไงฮะเท่าที่ผมดูนะครับเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่ามันก็มุ้ยอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็นักเตะเชียงรายอยู่แต่ทั้งนี้นั้นก็ดูพิจารณากรรมการนะครับผมมีหน้าที่เล่นในสนามแล้วก็ทุกคนมีหน้าที่เล่นตรงนี้เป็นหน้าที่ของกรรมการแล้วก็ตัดสินมาแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็เป็นหน้าที่ของแมตช์คอมที่จะต้องตัดสินในครั้งนี้ผมว่าในสนามก็จบแล้ว90ทุกคนก็เกมก็จบอะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของนอกสนามมากกว่าในสนามก็จบแล้วตอนนี้ฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับวันนี้ตากฝนร่วมกันสุดท้ายแล้วเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศได้ขอบคุณครับขอบคุณแฟนบอลที่อุตส่าห์ตากฝนแล้วก็นั่งเชียร์พวกเราตลอด90นาทีมันอาจจะไม่ใช่เกมที่สนุกสนานจริงๆนะครับแต่ก็ถือว่ากำลังใจของผมก็คือพวกคุณที่อยู่ข้างสนามนี่ครับครับ thank you ครับเจอกันราชมังคลาก็เจอกันราชมังคลาครับแมตช์ต่อไปครับผม